ก็มีงานครับวันที่9พฤศจิกายนงานพบปะสังสรรค์ที่บ้านกรดรีสอร์ทเมืองจังหวัดลำพูนติดต่อที่อาจารย์ชัยวัฒน์นะชัยสวัสดิ์นะครับ0852719543หรืออาจารย์สุภรงค์ก็ได้ครับ0897563717ประวัติข้อมูลยังครับนักเรียนพลตำรวจรุ่น13ครับโรงเรียนตำรวจภูธร1จังหวัดนครปฐมพบปะสังสรรค์ประจำปีเสาร์ที่10พฤศจิกายนครับเวลา 17:00 น.ณ ทรัพย์มณีรีสอร์ทตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับท่านสจ.เปี๊ยกอุทัยฝากประชาสัมพันธ์มาเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับเมนูมื้อเที่ยงในพิกัด125ปอนด์ครับคมเพชรจิตเมืองนนท์ครับชัยนรงค์ซอสูงเนินเด็กจากอำเภอสวีชุมพรครับ60ครั้งชนะ46แพ้12เสมอ2วัย18ปีครับลูกศิษย์ของซอเอจิตเมืองนนท์แล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วเมื่อสักครู่กุหลาบขาวณนนทชัยไปถอดมงคลให้น้ำเงินเพชรกาฟิลสุจีบะหมี่เกี๊ยวครับสถาพรกระแสสมจากสุรินทร์ครับ63ชนะ45แพ้15เสมอ3ลูกศิษย์สุนทรเพชรเลื่อนคุณประสิทธิ์คุณสมิงขาวรออยู่เชิญครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือคมเพชรน้ำเงินเพชรกาฟิลแล้วก็ขอเชิญนมตรุ่น20ปี2516นครปฐมและครอบครัวพบปะสังสรรค์ในวันเสาร์ที่8ธันวาตั้งแต่เวลา 17:00 นที่หอพักสตรีนะครับแก้วสีงามย่านยาวนะครับ3ทุกสุพรรณบุรีพันตำรวจเอกวีระสุขสมเกษมนปตรุ่น20ประธานที่ปรึกษาแล้วก็นปตประยุทธ์แก้วสีงามก็นปต20สมาชิกสภาเขตเทศบาล3ทุกเจ้าของสถานที่จัดงานนะครับนั่นแหละครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับแดงคมเพชรจิตเมืองนนท์ใส่ตี3ไฟหลังยังไม่แพ้ใครนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของเพชรกาฟิลซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับดาวรุ่งในสังกัดค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวของคุณสุนทรเพชรเลื่อนแหละครับในอดีตที่ผ่านมาเคยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอุ้ยเสี่ยวป้อของวิษณุพรซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธนาชัยจำนงชัยยะเบอร์แดดามานะครับแล้วก็พิจิตรพรมคงครับส่วนบนเวทีสิทธิชัยอินเอียดครับสิทธิชัยอินเอียดนายปัญญาสัมภารัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลป่าครอกทันหลางภูเก็ตแล้วครับให้การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำหน้าที่ผู้ชี้ขาดศึกจากมวยไทยในวันนี้นะครับมาบนเวทีนะครับคู่4วันนี้คู่3ที่คะแนนที่ออกมาธารพล49นะครับจอมโหด47แล้วก็อย่าลืมนะครับจิตเมืองนนท์ครับรายการใหญ่ในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับที่ราชดำเนินครับแสงมณีขยี้กับ1ล้านเล็กแล้วก็มียามีนครับตัวนกับทางด้านของเอ็กซ์ตร้าก้องศักดิ์สตัดลานะครับเจอกับยอดบัวแดงเดอะคัพพัทยามวยดังๆอีกเพียบครับแล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วให้การสนับสนุนศึกจิตเมืองนนท์ครับดาวรุ่งการกุศลทอดกฐินสามัคคีครับณเวทีมวยชั่วคราววัดพระธาตุโป่งนกนะครับอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีครับวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับไปชมกันได้ครับชมฟรี4ทุกคนนะครับพบปะสังสรรค์ในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้ครับที่ริมเขารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีครับงานเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปแล้วก็ศึกษาสมหมายนะครับศึกษาสมหมายวันพุธที่7พฤศจิกายนนี้นะครับที่ราชดำเนินก็ไปดูก้าวหน้าชิงแชมป์กับทางด้านของซุปเปอร์บอลชาญคริสชิงแชมป์126ปอนด์ที่ว่างกับยอดกฤษดาครับมวยดังๆอีกเพียบนี่นะครับรายการ2สมัยในวันที่7ในวันที่8ของคุณสุขจิตแว่นแก้วจัดรายการมวยนัดดีเลยนะครับก็พิเศษ1ล้านระหว่างแสงมณีกับ1ล้านเล็กสู่รายการมวยของศึกวันทรงชัยในวันที่5นะครับที่ราชดำเนินรายการนี้มาดูชุดเล็กของเสน่ห์สอภูมิพัฒน์กับวันมาวินอมีคุณแล้วก็ยอดเพชรอันนี้มวยไทยกับฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วภูทองต่อสุรัตน์กับฟ้ามงคลแถมบางทรายภูทองนี่ซ้อมอยู่ที่13เหรียญพระราม9นะครับของทุมชัยนิติวรรณกูลด้วยตามต่อครับบนเวทียกที่2ของคู่ที่4ของการถ่ายทอดของการถ่ายทอดสดนะครับศึกจากมวยไทยวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนครับผมเพชรดาวรุ่งดวงใหม่ในสังกัดค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับรุ่นน้องร่วมค่ายของรถถังของพันพยักษ์ยอดมวย3ปส.ของเขี้ยวพยักษ์ล่าสุดโชว์ฟอร์มดีครับชนะทางด้านของโจทีนอีกแล้วแล้วก็มวยดังนั่งอีกเพียบครับสแกนงามก็อยู่ที่นี่วันนี้เจอกับทางด้านของเพชรกาฟิลครับซูจีบะหมี่เขี้ยวนักชกวัย16ปีจากพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับมาซ้อมอยู่ที่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวแล้วครับรุ่นน้องร่วมค่ายของวิษณุพรอุ้ยเสี่ยวป้อแต่ว่าน่าสนใจไส้ติแตกต่างนะครับอาจารย์ทางด้านคมเพชรยังไม่แพ้ใครในขณะที่ทางด้านของเพชรกาฟิลตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้ยังไม่ชนะใครเลย7ไฟแล้วครับนี่นะครับต้องตีไข่ให้แตกแพ้บ่อยๆนี่ไม่ได้แล้วปวดหัวปวดหัวคมเพชรกาฟิลน้ำเงินผมเพชรแดงนะครับ
วันนี้ทีมมาเต็มนอกจากคุณกิจแว่นแก้วนี่มาดูในวันที่8แล้วนะครับแสงมณีกับ1ล้านเล็กทีมรางวัลอีกล้านหนึ่งเชิดศักดิ์นะครับเชิดศักดิ์นี่มีเยาว์หัวโตพี่ชายของชายน้อยนะครับเชิดศักดิ์ศรีเมืองนนท์ตอนนี้ก็มาช่วยสตาร์ปิ้งสตาร์โฟนด้วยของกิจเมืองนนท์อยู่ในทีมงานสตาฟของค่ายมวยคิดเมืองนนท์แล้วครับโอ้ยหลุดครับทางด้านของคมเพชรเพชรกาฟิลต้องละเอียดแล้วครับวันนี้ต้องละเอียดเพราะว่านั่นแหละครับเจ็บไปโอ้ยศอกซ้ายครับเอาเลยครับได้เสียวเลยครับอย่างนี้โอ้ยแม่ไม่แตกไม่แตกจะแตกเนี่ยแต่สิ่งเข็มละ500เอาขวาไปโหนๆมาโอ้คุณเพชรโดนทำไม่ได้หมดยกหมดยกต่อครับนี่เป็นไฮไลท์ช็อตเด็ดๆในยกที่ผ่านมาครับทีมงานช่อง3ครับตัดมาให้ดูอีกครั้งครับเนี่ยครับหลุดแล้วก็เนี่ยครับจังหวะโดนศอกของคมเพชรนะครับนี่แหละทำท่าจะเสียด้วยนะที่มีทำท่าจะลูกกวางโอ้ยดูรุ่น2511 2513นะครับพบปะสังสรรค์ในวันที่26 27พฤศจิกายนนี้แหละครับที่สายทานไอยารารีสอร์ทสยบกาญจนบุรีครับอาจารย์ปรีชาพรหมสวัสดิ์ฝากประชาสัมพันธ์มาแล้วก็ขอเชิญพละศิษย์เก่าพละนะครับพลานามัยรุ่นสุดท้ายครับรุ่นสถิตสุวรรณสุบรรพงศ์นะครับแล้วก็พลเอกอัมพรพวงสวนวงพบปะสังสรรค์นะครับ 28-30 พฤศจิกายนนี้ครับที่โรงแรมอยุธยาแกรนด์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปพบปะสังสรรค์กันได้ครับมายก3ตดยกนี้โดนไปหลายดอกเลยครับเพชรกาฟิวตรงกันให้อยู่นะครับยกนี้เข้าใกล้แล้วคมเพชร2ยกนี้ยังไม่ชัดยกนี้ไม่ดูว่าทำเอาซ้ายอมัดไปเพชรกาฟิวเอาไหนตีเอากระชากกระชากกระชากไม่ล้มนะครับยังติดกันอยู่การสิทธิชัยแยกก่อนผู้ปิดท้ายครับผู้ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดนั่นแหละครับมวยดาวรุ่งในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้ววันนี้ก็ผลงานคุณสมจิตแว่นแก้วครับศึกกิจเมืองนนท์ครับใครผลงานดีมีโอกาสได้ตัวชกมวยรอบในรอบต่อไปแล้วครับเนี่ยครับสร้างกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วจัดรายการใหญ่ครับ8พฤศจิกายนนี้ที่ราชดำเนินแล้วครับ1ล้านเล็กดวลกับทางด้านของแสงมณีนี่เป็นคู่ไฮไลท์หมัดขวาถึงตัวขวาได้โอ้โหในโอ้โหเสียบไป2ดอกทะลุแล้วทะลุไปเอ้าวันโอ้ศอกแม่ในตีไป3ดอกนะครับดุ้งเลยอ่ะน้ำเงินเพชรกาฟิวรูปร่างโครงสร้างนี้ใกล้เคียงครับอายุก็เท่ากันเลยครับวัดกันที่หัวใจแหละครับบนเวทีดูว่าวันนี้ทางด้านของเพชรกาฟิลครับที่ไม่ชนะใครมาตั้งแต่ต้นปีจะแก้จะกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้หรือไม่แข้งขวาทำเข้าไปครับเอาหมัดไปทีนึงเพชรกาฟิลลังเลไม่ได้นะครับเอายกนี้เดินแล้วเดินปังเข้าไปโอ้โหต้นยกมานี่โดนตลอดนะครับทางเพชรกาฟิลฮึดนะครับแข้งซ้ายฮึดเลยครับทางด้านของเพชรกาฟิลฮึดแข้งซ้ายนี่ครับแต่งตัวนานแต่งตัวช้าไปหน่อยครับอาวุธนั้นได้แล้วนะครับต้องเร็วกว่านี้ครับหมัด1 2ของเพชรโอ้ยตามตาเอ้าโอ้โหเสียลงมาอยู่ล่างด้วยเอ้าของเพชรเน้นขวาเน้นอีกแล้วแต่รับไปเยอะเลยนะครับเพชรกาฟิวยกนี้ออกมาโดนอีกแล้วนะครับโอ้โดนทั้งมือทั้งร่องเลยยกนี้หมดยกที่3สู่สนามนะครับครับสู่สนามตามกันต่อนี่เป็นไฮไลท์ในยกที่ผ่านมาอาจารย์ยกที่แล้วนี่แกโดนเยอะโดนนอกโดนในหมดอ่ะไม่ฮึดเลยนะครับต้นยกโดนเข่าไปเนี่ยดูโดนกระซวกเข่าไปไม่สองยกก็ต่อยดีนะครับแต่ว่ายก3เนี่ยมาโดนหลายดอกแล้วก็จะขึ้นยก4เมื่อกี้นี่สียะราชพฤกษ์มาเลย1นิ้ว1นิ้วไม่ใช่พันนะ 100,000 น้ำเงินน้ำเงินนะอาชีพ 100,000 นะนั่นแหละครับยาเข็มใหญ่ให้กับทางด้านของเพชรกาฟิลแล้วครับตามดูนะครับว่าจะ
คว้าอัดฉีด 100,000 บาทมาได้หรือไม่ครับเพชรกาฟิลได้อัดฉีด 100,000 บาทครับยาเข็มใหญ่เลยครับศึกทีเด็ด99 6พฤศจิกายนนี้ที่ลุมพินีนะครับไปดูดาวเชิงดอยใส่กับทนาของราชศักดิ์แล้วก็เสียแขก PK ตัดใหญ่ครับคู่ในฝันเพชรสมหมายกับคมเพชร13พฤศจิกายนนี้นะครับที่ลุมพินีคุณสมหมายสกุลเมตตาจัดนัดใหญ่ครับชิงแชมป์2คู่7พฤศจิกายนนะครับที่ราชดำเนินครับเอาละครับบนเวทียกที่4ครับผมเพชรกับเพชรกาฟิลเพชรตัดเพชรครับแม่ครับ100,000นี่ดูเยอะเลยกระโบทำได้นะครับแม่มีอะไรต้องลุยแล้วเพชรกาฟิลเอาหมัดปุกหมัดพระเจ้าช่วยไหมมีไหมเอาสมัยก่อนนี่ชายามีหมัดพระเจ้าช่วยลงอีกแล้วเพชรกาฟิลบอกว่าล้มลุกคุกคานเอาละครับฮึดต่อยมันแล้วครับยาเข็มเบอร์เลอร์เลยนะครับ 100,000 บาทแต่ว่าเนี่ยครับคว้าคอล็อกแขนเอาไว้แล้วครับทางด้านของคมเพชรนักชกวัย16ปีจากสวีชุมพรครับรุ่นน้องร่วมค่ายของเก่งกาจเก่งกล้าจิตเมืองนนท์แล้วครับปอเปโก้คนเดียวกันหมัดขวาโอ้โหต้องบอกว่ามาถึงนาทีนี้เนี่ยครับวงในเน้นแล้วครับโดนย้ำเลยอ่ะโดนนอกโดนในหมดเลยนะครับทางเพชรกาฟิลแต่ว่าใจใช้ได้นะครับใจใช้ได้อ้าวโดนหมัดอีกแล้วโดนไป2หมัดไม่โต้ไม่ตอบแล้วนะครับทางเพชรกาฟิลพยายามจะฮึดนะครับแต่ว่ายิ่งฮึดยิ่งโดนแหละครับเอาละครับเดินเข้าไปเนี่ยครับกาสูงสูงหมัด1 2ครับแล้วก็ติดเบรกด้วยลูกถีบแข้งซ้ายครับหลากหลายนะครับทางด้านของคมเพชรอาวุธมวยหลากหลายโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยแฟนเงียบแล้วนะครับแฟนเงียบแล้วแต่ใจยังดีนะครับทางเพชรกาฟิลแพ้มา7ไฟรวดที่ผ่านมานะครับอ้าวไม่สู้ยิ่งเจ็บนะครับต้องสู้นะครับขึ้นมาบนเวทีแล้วต้องสู้ด้วยหัวปล่อยให้เขาทำคนเดียวไม่ได้เลยทีเดียวยิ่งเจ็บหนักอ่ะหมัดซ้ายก็ไม่โดนอีกแล้วครับดึงนิดเดียวครับสายตายังเฉียบอยู่ทางด้านของคมเพชรเอาละครับพวงนะครับพวงหมัดกระแทกหมัดซ้ายแยบซ้ายแล้วก็เตะทับในครับเลือกแล้วครับเลือกแล้วทางด้านของคมเพชรไม่สะเปะสะปะโอ้โหด้านล่างนี่พี่เลี้ยงของเพชรกาฟิลแยกเขี้ยวแล้วนะครับตีหน้ายักษ์แล้วครับเงียบแล้วเพราะว่าทำอะไรก็ทำจะทำไงก็ทำได้หมดนะครับทางคมเพชรเพชรกาฟิลแต่ว่าหัวใจดีมากเลยหมดยกที่4เด็ดๆครับทีมงานช่อง3ตัดมาให้เนี่ยครับโอ้เสียรางวัลไปเยอะเลยครับทางด้านของเพชรกาฟิลครับพยายามจะฮึดขึ้นมาแต่ว่ายิ่งเดินยิ่งโดนแล้วครับดูแล้วเลือกทำได้เลยอ่ะยก4เพชรกาฟิลโดนเยอะแต่ว่าต้องชมหัวใจเลยเนี่ยดูแต่ว่าผ่านมาได้มันถึงยกสุดท้ายนะครับหัวใจนั้นได้เลยครับเอาละครับตามต่อ3นาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายของคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับแล้วก็ขอเชิญนะครับศิษย์เก่าวิทยาลัยพระราชศึกษาชลบุรีรุ่น14ทุกคนนะครับพบปะสังสรรค์วันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้นะครับที่ริมเขารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีครับตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปครับมาเหลืออีกนิดนึงวันนี้ก็โกมันนะครับโกมันจันดีนี่จากกระบี่นี่เอามวยมาต่อยที่นี่แล้วก็ดูรายการนี้นะครับพร้อมทั้งลูกชายด้วยทำมวยด้วยนะครับโกมันจันดีอยู่ที่จังหวัดกระบี่ก็บอกว่าดูรายการนี้ตลอดในศึกเจ้ามวยไทยนี่เพราะว่าพอนำน้ำมวยมาต่อยแล้วเนี่ยนะครับก็ทำธุรกิจอยู่ที่นู่นเนี่ยที่จังหวัดกระบี่นะครับโกมันจันดีพร้อมทั้งลูกชายด้วยทำมวยด้วยนะครับพี่ชายสาวก็กันเองตลอดว่างั้นเถอะไปกระบี่ต้องนึกถึงแกเลยทีเดียวโกมันจันดีนะครับแฟนติดตามเยอะแล้วครับศึกเจ้ามวยไทยมีอยู่ทั่วประเทศครับรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วครับแล้วก็เย็นนี้ครับ FC ของค่ายมวยวิษณุกุลการครับเจอกันที่หมู่บ้านพฤกษานะครับเลี้ยงฉลองชัยให้กับจักรลาวแล้วครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนะครับเสียบอยวิษณุกุลการฝากประชาสัมพันธ์มาเอาละครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับยับยับยับแล้วก็คว้าคอล็อกแขนวงในรัดล่างเอาไว้ครับไม่เสี่ยงแล้วครับไม่เสี่ยงคือชกแบบเอาคาดเหนือชั้นเลยอ่ะอ้าวหมัดหน้าเย็บไปเรื่อยนายก็กันไว้แฟนๆก็ยอมรับสารภาพแล้วอ่ะโดยมากแฟนมวยมีสปิริตรู้ทุกอย่างมองอนาคตนักมวยได้นะจะเป็นนอกเป็นในเป็นฝีมือเชิงชกอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเหลี่ยมมวยอะไรพวกนี้นะ
นี่นะครับแล้วมวยค่ายจิตเมืองนนท์ก็ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็พี่สุจิตแว่นแก้วจะจัดในวันที่8นะ1ล้านเล็กจะสู้กับแสงมณีแล้วก็รางวัลพิเศษ1ล้านด้วยนะรายการนัดนี้นะครับใหญ่ทุกนัดแล้วครับสำหรับคุณสมจิตแว่นแก้วต้องบอกว่ามวยดังในสังกัดนี้เยอะแยะมากมายครับในค่ายมวยจิตเมืองนนท์ไม่ว่าจะเป็นยอดมวย3ปส.พันพยัคฆ์เขียวพยัคฆ์ยอดพนมรุ้งรถถังซุปเปอร์สตาร์วงการมวยเมืองไทยก็อยู่ที่นั่นสักแก้งามกุมารเงินกุมารทองแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยครับค่ายใหญ่ค่ายดังวงการมวยเมืองไทยในยุคนี้เลยครับจิตเมืองนนท์ช่วงท้ายๆครับช่วงท้ายๆแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านมาแล้วครับคะแนนแรกจากธนาชัยจำดงมาที่ชัยยะบือแดดดามานะครับแล้วก็ปิดท้ายที่พิจิตรพรมคงครับรวมคะแนนแล้วก็ไปที่ทางด้านของคมเพชรจิตเมืองนนท์นะครับนักชกดาวรุ่งวัย18ปีจากสวีชุมพรครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเพิ่มสถิติชนะให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านของเพชรกาฟิลตามหาชัยชนะกันต่อไปเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้ยังไม่ชนะใครครับนั่นแหละครับ